ที่ผ่านมาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะถ้าที่ไหนติดอันดับโลกก็จะเป็นที่ดึงดูดนะคะเพื่อที่จะดึงนักศึกษาเข้าไปเรียนที่นั่นแล้วก็ทำเม็ดเงินกันมากแต่ปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัยตัดสินใจไม่เข้าร่วมการจัดอันดับจะส่งผลอย่างไรและสําหรับมหาวิทยาลัยในไทยควรที่จะมองเรื่องนี้อย่างไรคิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดค่ะ อาจารย์ก็ทาไมหลายๆมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกตัดสินใจไม่เข้ากระบวนการจัดอันดับคะก่อนจะตอบปัญหานี้เราควรจะถามก่อนว่าแล้วทําไมต้องจัดอันดับนะครับแล้วถ้าเกิดประเทศไทยนะครับจะต้องเข้าร่วมจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้วยจะทําอย่างไรไม่ให้เสียท่าครับสําหรับมหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจถอนตัวก็มีแล้ว บางชื่อเอ่ยมานี่ติดอันดับโลกเลยนะคะอาจารย์ในสหรัฐอเมริกานะครับมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายนะครับระดับท็อปเลยนะครับเป็นท็อปของโลกเลยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเยลเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับก็ปรากฏว่าขอถอนตัวจากการจัดอันดับของ US News นะครับซึ่งจัดอันดับมาโดยตลอดเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัย UC ซีเบอร์กลนะครับซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงก็ถอนตัวออกเช่นเดียวกัน เหตุผลของเยลและมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่เป็นชั้นนำนะครับก็เห็นว่าการจัดอันดับนั้นสร้างแรงจูงใจที่ผิดทิศผ,ผ,ผิดทางพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปซํำสิ่งที่มหาวิทยาลัยคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ครับในเมืองจีนเองนะครับก็มีมหาวิทยาลัยดังๆบางแห่งเหมือนกันนะครับที่ถอนตัวออกมาด้วยเหตุผลที่อาจจะต่างออกไปเช่นมีบางมหาวิทยาลัยนะครับที่เชื่อว่าตัวเองอยู่ในอันดับที่สูงนะครับกว่ามหาวิทยาลัยอื่นในประเทศเดียวกันแต่พอไปจัดอันดับในระดับโลก มันกลับตาลปัดไปเขาจึงเกิดความรู้สึกไม่ค่อยพอใจแล้วก็ถอนตัวออกมาก็มีครับแล้วทําให้คนในประเทศไทยบางคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเมืองไทยควรจะถอนออกการจัดอันดับด้วยแบบเดียวกันด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะกําลังเป็นคําถามตัวใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าจะทําความเข้าใจคะ่ะทุกวันนี้จัดอันดับมหาวิทยาลัยไปเพื่ออะไรคะการจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งๆท,ที่เราต้องลงทุน ลงแรงมหาศาลนะครับเสียค่าเทอมนะครับเสียเวลาไปมากมายเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกครับและการเลือกมหาวิทยาลัยให้ถูกไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับการศึกษาเป็นสินค้าที่เราต้องไว้ใจพูดง่ายก็คือก่อนเราจะไปเรียนเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าที่นั่นดีจริงหรือเปล่านอกจากเราได้ยินคนน้นคนนี้พูดว่าอย่างไงมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ตัดสินใจยากครับพูดง่ายๆก็คือยากกว่าการเลือกที่กินครับการที่จะไปกินที่ไหนและไว้ใจว่าอร่อย เราก็ยึดตามคู่มือนะครับเช่นมิชลินไกด์ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมกันครับด้วยเหตุผลแบบเดียวกันนี่แหละครับการเลือกมหาวิทยาลัยที่มันยากจึงต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างและข้อมูลที่คนย่อยง่ายที่สุดก็คืออันดับของมหาวิทยาลัยครับถ้ามหาวิทยาลัยติดอันดับเช่นท็อป20ของโลกนะครับใครๆก็คงอยากไปเรียนเป็นต้นนะครับแต่ประเด็นก็อยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามันย่อยออกมาเหลือตัวเลขตัวเดียวมันก็คงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเต็มไปหมดเช่นเดียวกันครับ แล้วทาไมการจัดอันดับประหาวิทยาลัยทึงเต็มไปด้วยปัญหามากมายคะจารย์คุณนัฐาครับในบรรดาเรื่องที่มันสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายๆมิตินะครับพอย่อยออกมาให้เหลือตัวเลขตัวเดียวมันยุ่งแน่นอนครับเหมือนเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันมีหลายมิติมันมีเรื่องเศรษฐกิจเติบโตแค่ไหนคนเหลื่อมล้ำแค่ไหนเป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากมายพอมาย่อยเหลือตัวเลขตัวเดียวเช่น GDP ก็จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่ามันบิดเบือนอะไรหลายอย่างไป แม้มันจะมีประโยชน์ในบางเรื่องครับเช่นเดียวกันกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะถูกใช้เป็นเข็มทิศแต่คำถามก็คือเข็มทิศนี้ชี้ถูกทิศหรือว่าผิดทิศในการช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาครับหลักเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ผู้จัดอันดับนะครับกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะถามว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็คงไม่เป็นที่สำคัญก็อาจจะถูกบิดเบือนได้ง่ายนะครับเช่นมหาวิทยาลัยนะครับที่ถือว่าอันดับดีด ส่วนใหญ่จะมีอัตราการตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงพูดง่ายๆก็คือเข้ายากเข้ายากแปลว่าที่ดีนะครับที่เข้ายากก็เพราะว่าคนต้องมาแข่งกันเยอะนะครับแล้วก็เลือกจํากัดเท่านั้นแต่ถ้าดัชนีชี้วัดอยู่แบบนี้บางมหาวิทยาลัยนะครับก็ใช้วิธีหลอกล่อให้คนมาสมัครครับเพื่อให้คนสมัครเยอะๆแล้วพอปฏิเสธไปนะครับตัวเลขจะได้ดีเป็นต้น ที่สําคัญก็คือหลายมหาวิทยาลัยคิดว่าการจัดอันดับนะครับใช้หลักเกณฑ์ที่ขัดกับเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเองให้มหาวิทยาลัยไปทําสิ่งที่ไม่อยากจะทําเพราะฉะนั้นการจัดอันดับจึงเป็นปัญหามากมายครับสําหรับประเทศไทยนะคะมหาวิทยาลัยก็อาจจะคิดว่าควรจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับหรือไม่จัดควรจะตัดสินใจอย่างไรคะอาจารย์มหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็มีจํานวนหนึ่ง ติดกลุ่มเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกนะครับโดยที่กลุ่มที่ดีที่สุดก็คืออันดับประมาณ200กว่าคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่มระดับ600กว่านะครับแล้วก็ติดตามด้วยกลุ่ม800กว่านะครับสำหรับกลุ่มที่อยู่ต้นๆนะครับเช่นจุฬามหิดลนะครับมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลและเน้นการวิจัยครับผมคิดว่าสําหรับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ถึงอย่างไรก็ต้องเข้าร่วมการจัดอันดับโลกอย่างแน่นอนครับและเท่าที่ผมทราบนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็เน้นเข้าสู่อันดับโลกแล้วเสียงถกเถียงในมหาวิทยาลัยแบบนี้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับในประเทศไทยที่อาจจะมีเป้าหมายต่างออกไปเช่นเน้นการบริการสังคมช่วยพัฒนาประเทศนะครับมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะรู้สึกว่าอันดับไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเน้นสู่สากล การตัดสินใจก็จะง่ายเน้นบริการในประเทศการตัดสินใจก็จะง่ายครับแต่ที่อยู่กลางๆจะเป็นจุดที่มีการถกเถียงกันเยอะครับประเด็นของผมก็คือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนเข็มทิศอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราเดินได้ถูกทิศถูกทางไม่ผิดแน่ๆเข็มทิศก็อาจจะไม่จําเป็นครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้วิธีชัดๆก็อาจจะไม่ต้องเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยก็ได้แต่การไม่ไปเข้าร่วมนั้นต้องแปลว่าไม่ไปปิดตัวเองนะครับจากการ ถูกประเมินเทียบกับที่อื่นจะได้ทําให้เกิดการพัฒนาด้วยครับแล้วไทยควรจะต้องมีเกณฑ์อะไรเพื่อที่จะบอกคนอื่นๆถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยคะเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยชั้นนําแบบในอเมริกาที่ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนตัวออกไปคนในโลกอาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ําเวลานักศึกษาจากประเทศไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ถอนตัวออกไปนะครับจะไปสมัครเรียนต่อให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ถ้ามาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีอันดับโลกเลย คนก็อาจจะไม่ได้รับให้เข้าไปเรียนในที่ที่ดีนะครับนักเรียนนักศึกษาของเราที่จบออกไปก็จะเสียโอกาสด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆนะครับว่าจะเข้าร่วมหรือไม่และแม้ตัดสินใจเข้าร่วมนะครับก็ไม่ได้แปลว่าปัญหาหมดไปเพราะในประชาคมมหาวิทยาลัยก็จะมีคนคิดต่างอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับที่ต้องสร้างวิวสยัยทัศน์ร่วมนะครับรวมประชาคมมหาวิทยาลัยให้เดินไปทางเดียวกันและจะได้มีปัญหาน้อยครับ ผมคิดว่าประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมนะครับนอกจากเป็นที่รู้จักแล้วก็คือเราเอาข้อมูลนะครับที่เขาใช้ในการจัดอันดับนะครับมาปรับการบริหารมหาวิทยาลัยเช่นเขาชี้ว่าของเรานะครับมีผลงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในภูมิภาคอย่างไรอย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเรามีความเป็นสากลมีอาจารย์ต่างประเทศมีนักศึกษาต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนมีนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกมากหรือน้อยนะครับของพวกนี้ เอามาช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนนะครับการวิจัยในมหาวิทยาลัยได้นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างที่ผมก็เห็นในบางมหาวิทยาลัยนะครับที่ใช้ประโยชน์จากการจัดอันดับในการพัฒนามหาวิทยาลัยข้อสําคัญก็คือถ้าเลือกจะเข้าสู่การเล่นเกมนี้นะครับก็ต้องเล่นเกมอย่างเท่าทันแล้วก็เปิดช่องว่างนะครับให้คนที่คิดต่าง มีที่หายใจด้วยครับจะได้ไม่อึดอัดกันนะครับควรจะมีมุมมองโดยรวมเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างไรคะมหาวิทยาลัยนะครับหรือหลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก็ตามเป็นเรื่องซับซ้อนครับย่อยมาเป็นตัวเลขตัวเดียวอันนี้ก็อาจจะมีข้อดีทําให้ดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ให้พึงระวังเลยนะครับว่ามันจะละเลยอีกหลายมิติครับและนี่ก็คือที่มาที่คนไม่ค่อยพอใจการจัดอันดับมหาวิทยาลายัยช่วยให้นักเรียนนักศึกษานะครับเลือกที่ไปเรียนง่าย แต่อันตรายก็จะมีมากและอาจจะเกิดผลกระทบไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยถ้าไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสู่สากลเน้นวิจัยถึงอย่างไรต้องเข้าร่วมแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบริการเน้นพัฒนาประเทศไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับโลภายนอกมากอันดับอาจจะไม่ค่อยสําคัญนี่ก็คือประเด็นที่คงฝากท่านผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกันกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้ก้าวต่อไปนะครับเป็นที่รู้จักและก็พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็แนวทางในการพัฒนาร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ